อยู่กับผมมงพิษอลไมัยเช่นเคยนะครับกดติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้หยิบเอาเรื่องของสิทธิ์การรับรู้และก็การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการปีพุทธศักร,ร,ราช240นะครับคุณผู้ฟังครับประชาชนนั้นมีสิทธิที่จะรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการโดยไม่จําเป็นจะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับซึ่งผมได้แยกเอาไว้ดังนี้ครับ การตรวจคนนะครับได้จากราชกิจจานุเบกษาครับสำหรับข้อมูลข่าวสารนะครับที่ต้องเปิดเผยโดยวิธีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตราเจ็แห่งพระราชมีข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราชสอพครับมาตราเจ็ครับคุณผู้ฟังครับหน่วยงานของรัฐนะครับต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ครับซึ่งก็ต้องเอาลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษานะครับวงเล็บหนึ่งครับ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานครับวงเล็บ2ครับสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานครับวงเล็บ3ครับสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือว่าคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐครับวงเล็บ4ครับกฎมต,ติคณะรัฐมนตรีข้อบังคับคำสั่งหนังสือเวียนระเบียบแบบแผนนโยบายหรือการตีความทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎนะครับ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องครับวงเล็บ5ครับข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมาการกําหนดกณผู้ฟังครับข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้เผยพแพร่นะครับตามจํานวนพอสมควรและถ้ามีการตีพิมพ์นะครับในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้วครับให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ไว้เพื่อแพร่นะครับเพื่อที่จะเผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจ้าที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควรครับทีนี้มาดูในส่วนต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องของการใช้สิทธิ์เข้าตรวจดูได้ด้วยตนเองครับณนะสถานที่ที่หน่วยงานกำหนดและจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารนั้นไว้สามารถรับข้อมูลข่าวสารตามมาต,ตรา9แห่งพระราชติข้อมูลข่าวสารของราชการพุทธศักราชส40ครับ มาตรการครับคุณผุ้ฟฝั่งครับภายใต้บังคับมาตรา14และมาตรา15ครับหนวยงของรัฐครับต้องจะได้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ครับซึ่งเอาไว้ให้กับประชาชนนะครับเข้าตรวจดูได้ทั้งนี้ครับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดเรามาดูกันต่อครับวงเล็บ1ครับคุณผุ้ฟฝังครับผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว วงเล็บ 2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายนะครับต้องลงพิมพ์ในรัฐกิจจานุเบกษาตามมาตราเจวงเล็บ4ครับวงเล็บ 3. ครับแผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการวงเล็บ 4. ครับคู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชนวงเล็บ5ครับ สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตราเจ็ดวรรคสองวงเล็บหกครับสัญญาสัมปทานสัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะวงเล็บ7ครับมติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วยวงเล็บ8ครับข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมาการกําหนดคุณฟังครับข้อมูลข่าวสารที่ได้จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่งนะครับถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา14หรือมาตรา15อยู่ด้วยเนี่ยให้ลบหรือว่าตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามครับย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูขอสำนวนขอภัยครับขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ในกรณีที่สมควรนะครับหน่วยงานของรัฐด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการครับจะวางหลักเกณฑ์เรียกว่าค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ในการนี้ได้ให้คำนึงถึงอะไรครับ การช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยอันประกอบไปด้วยทั้งนี้เว้นแจแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นครับกรณีคนต่างด้าวจะมีสิทธิ์ตามมาตราน,นี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กฎนะครับโดยกฎของทางกระทรวงครับ